รู้สึกขอบคุณพี่ไอซ์มากๆเลยครับที่เลือกนุนิวไปเป็นเกสในเป็นออฟไอซ์คอนเสิร์ตครับดีใจมากๆเลยครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับวินาทีแรกผมมาไม่ทันรักแท้ได้ยินเสียงข้างนอกมาหนูขึ้นแล้วหนูขึ้นแล้วสับขาเลยนะอันนั้นแหละคือวินาทีแรกแต่ยินดีครับยินดีหนูมากล่าสุดหนูไปขึ้นคอนเสิร์ตครับดีใจมากๆเลยครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับรู้สึกขอบคุณพี่ไอซ์มากๆเลยครับที่เลือกนุนิวไปเป็นเกสในเป็นออฟไอซ์คอนเสิร์ตครับอยู่บนนั้นตื่นเต้นเหมือนกันนะครับตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าแบบแฟนๆเพลงของพี่เป๊กออฟไอซ์ก็เรียกได้ว่าหูถูกเคลือบมาด้วยทองคำตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วเราก็เป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งร้องเพลงไม่นานด้วยเราก็แอบกังวลนิดหน่อยเหมือนกันครับแต่ว่าแฟนๆพี่เป๊กออฟไอซ์น่ารักมากๆเลยอยู่ได้ใช่ไหมครับยิ่งใหญ่มากก็ทำเต็มที่แล้วครับได้อะไรเยอะมากๆเลยครับด้วยคอนเสิร์ตนี้ก็มีทั้งพี่ป๊อปปองกูลพี่โอ๊ตปราโมทแล้วก็มีมิลลี่ด้วยแล้วก็มีวงนิวคันทรีด้วยครับที่ไปแบบไปเป็นเกสของคอนเสิร์ตครั้งนี้รู้สึกว่าเราได้เจอกับศิลปินแนวหน้าของประเทศไทยเยอะมากๆเลยที่เป็นออฟไอซ์ด้วยครับเราก็เป็นศิลปินหน้าใหม่เนาะเราก็อยากจะซึมซับอะไรจากศิลปินแนวหน้าของประเทศไทยบ้างซึ่งวันนั้นได้ซึมซับมาเยอะเลยครับเหมือนทั้งวิธีการร้องวิธีการไฮโพนเวลาอยู่คุยกับแฟนๆอย่างเงี้ยครับเราได้อะไรมาเยอะเหมือนกันแซวพี่ไอซ์ครับก็ตกใจอยู่ครับว่าพี่ไอซ์แซวอ่ะแต่ก็น่ารักดีครับผมแล้วผมก็ชูมืออย่างนี้ไม่เห็นไม่มีใครเห็นไม่เห็นตอนนั้นทำงานอยู่ร้านพาร์คพารากอนกันฮะรีบไปดูมากกลัวแบบว่าไม่ทันดูหนูก็รีบขึ้นมาดูเพราะว่าอยากดูเป๊กออฟไอซ์ด้วยครับผมเพราะว่าเขาเป็นตำนานจริงอย่างที่หนูได้ขึ้นเวทีไงรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเป็นศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยและเป็นคนที่แบบว่าแต่ละคนมีผลงานแล้วก็เสียงและเพลงที่ดังมากด้วยก็ยินดีกับหนูมากด้วยที่ได้มาเป็นเคสหนูบอกว่าหนูตื่นเต้นมากเป็นคนที่ตื่นเต้นมากก็ถูกแล้วเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นอะถูกแล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากโอเคครับเก่งวินาทีแรกผมมาไม่ทันรักแท้ได้ยินเสียงข้างนอกมาหนูขึ้นแล้วหนูขึ้นแล้วสับขาเลยนะอันนั้นแหละคือวินาทีแรก วินาทีแรกคือสับขาเราเรียบไปเปลี่ยนชุดแต่ชอบเพลงกลับมาได้ไหมมาแล้วก่อนเพลงนั้นดังมากนั่นเป็นเพลงของพี่ไอที่พี่ไอแต่งใช่ใช่ให้กำลังใจตลอดครับผมหวังว่าเราจะได้ไปลองบ้างแต่ไม่ไหวหรอกไหวสิไม่ไหวจริงแต่ยินดีครับยินดีมากเดี๋ยวปีนี้ก็จะมีซอมไบเวอร์ครับตอนนี้ก็รีทูไปแล้วซอมไบเวอร์ซอมบี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าก็จะมี Next Sprint ครับผมเป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นซีรีส์คู่เสียงแหบเสียงหายดูเสียงหายปกติไม่ค่อยพูดเสียงดังเท่าไหร่ดูเสียงก็นั่นแหละครับเดี๋ยวมีซีรีส์ Survivor แล้วก็ซีรีส์เรื่องข้ามพาร์กิ้งเธอคาร์บี้เล่นกับเฮียครับแล้วเดี๋ยวก็อีกไม่นานอีกเร็วๆนี้ก็จะมี DMD Land คอนเสิร์ตครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของค่ายดูมันดีครับใช่แล้วเดี๋ยวก็ส่วนเรื่องเพลงเดี๋ยวก็มีออกมาเรื่อยๆแน่นอนครับทั้งของผมแล้วก็ของเฮียด้วยครับนั่นสิแอบคิดหนักเหมือนกันเพราะว่าเราทำคอนเสิร์ตมาเยอะแล้วเล่นหลายอย่างเราก็ต้องไปหาจุดที่อยากทำอะไรเป็นพิเศษครับผมแต่รับรองว่าโหเด็กที่บ้านเยอะมากก็น่าจะมีอะไรที่แบบแตกต่างมากเราเชื่อว่าเวทีดิมดีแลนด์มันจะสนุกสไตล์แบบบ้านดูมันดีครับผมแล้วก็โปรดักชั่นจัดเต็มอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละคนจะโชว์อะไรหนูเราไม่ร้องเพลงแล้วไหมเราแบบกายกรรมไหมโชว์กายกรรมห่วงลงมาแล้วก็หนูนั่งเนี่ยมันจะยากไปหน่อยสอน
ดูพี่แวกแนวกีฬาทิสอาจจะคิดว่ายังไงก็น่าจะต้องหาสักเพลงนึงที่แบบอยากเพลงเนี้ยอยากจะร้องให้เป็นแฟนฟังแล้วก็อาจจะมีได้ร้องกับคนอื่นๆในค่ายด้วยหรือว่าเพลงนี้โอ้เย่โอ้เย่โอ้เย่ได้มั้ยอันนี้เหรอหรือจะโชว์ซิงแผ่นผมรอบ 600,000 บาทผมหรอครับใครก่อนละแสนละฮะถ้ามีก็มาแต่อย่ามีเลยอย่ามีเลยอย่างนี้ดีแล้วเดี๋ยวจะหล่อไปกว่าเฮียน่าจะไม่มีครับน่าจะแค่ศูนย์มีเป็นก้อนเดียวแต่มีแบบพองานก็เซ็กซี่ดีแต่ไม่ต้องมีเยอะเดี๋ยวเท่เกินหนูน่ารักแบบนี้แหละดีแล้วไม่ต้องเท่ขนาดนั้นทำไม่ได้ครับทำไม่ได้หรอกครับก็ถ้าวันไหนต้องการเงินวันนั้นค่อยสู้แล้วกันครับผมครับขอบคุณครับ